อ้าวยังไงเห็นฟังส่งแต่ในไลน์นะส่งกันบ้านก้าวหน้าดีเป็นไงไหนตัวจริงเป็นไงบ้างเลยก็พอมาทันทีที่ก้าวถึงบ้านนะคะหลวงตามันเหมือนใจมันจากเดิมที่คิดว่าแบบปล่อยวางได้แล้วไม่ทำแล้วทันทีที่เข้ามาได้ยินเปิดเทปหลวงตาปุ๊บมันเข้าไปมันทำเหมือนเดิมทันทีเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราไปทีนี้คือเหมือนใจมันยึดเจ้าค่ะตอนนั้นว่าเรายังมีตัวเราเหมือนมันยังมีตัวเราเป็นผู้ปล่อยวางอยู่เจ้าค่ะทีนี้พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บพอมันทำปุ๊บมันก็ทุกข์ทันทีว่าเอ้ยทำไมเราทำอีกแล้วล่ะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจผิดเจ้าค่ะคือแม้แต่ลูกตาเนี่ยมันยังมีการกระทำอยู่ตลอดอ่ะเจ้าค่ะลูกตาเนี่ยนะมันทำทุกจนชินเนี่ยโอ้ทำมาตั้งกี่ปีเนี่ยทำมันตั้งคือเปิดตั้งแต่เด็กๆก็ปฏิบัติเป็นแล้วทำมาเนี่ยมันจิตมันก็ทำนะคือตื่นนอนมามันก็ทำเลยแล้วจิตมันทำมันเองแต่ไม่รู้มันทำอะไรมันก็ไม่รู้มันแต่เราพอจะปรุงจะทำอะไรมันก็มันจะคิดแต่เรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องทำไอ้นู่นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือใบไม้ใบเดียวแล้วมันก็ไปใบไม้ในป่าใหญ่ไปเรื่อยเฉยเพราะว่ามันธรรมชาติเนี่ยของการที่ว่าเราสร้างบารมีมาเป็นอย่างไรอ่ะถ้าเกิดคนไหนสร้างบารมีมาเพื่อเป็นพุทธเจ้ามันจบใบไม้ในใบเดียวมันก็ไปจบแค่นั้นแหละก็ไปต่ออีกเจ้าค่ะเป็นความรู้ความเห็นไปเจ้าแต่ก็ไม่ได้มารู้ว่าเพื่ออะไรก็ไปรู้ก็แล้วก็ตายไปแต่สิ่งที่มันมีเพิ่มเข้ามาก็คือมันไม่เคยมีก็คือมีคือว่าถึงมันจะปรุงยังไงตามนิสัยเคยตัวเคยใจวาสนาบารมีที่เคยสั่งสมมาถ้าเราเป็นสร้างเคยสร้างบารมีมาเพื่อเป็นพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานถอนคืนขาดแล้วก็จบไปไม้ในปะในใบเดียวในมือของพุทธเจ้าคือพ้นทุกข์ไปแล้วเนี่ยแต่ความรู้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันแตกออกไปเป็นใบไม้ในป่าใหญ่เพราะว่ามันบารมีที่สร้างมาไม่ได้หายไปมันแตกหมุนออกลิ้ง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 คนคว้าออกไปไม่มีมากมายก่ายกองความรู้ความเห็นความเข้าใจฤทธิ์อภิญญาต่างๆเนี่ยตามบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมมามันก็จะเกิดขึ้นมากมายก่ายกองจนยุ่งวุ่นวายสารพัดอะไรแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะคือตัวที่ไม่ปรุงเจ้าค่ะตัวที่ไม่ปรุงตามตัวที่มันหยุดตัวที่มันสงบตัวที่มันว่างตัวที่ไม่มีอะไรมันไม่อยู่ตัวหนึ่งแต่ธรรมชาติที่มันค้นคว้าที่ล้นเนี่ยมันก็มีของมันลิ่ง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 เมื่อก่อนเนี่ยลูกตาก็เข้าใจผิดว่าเอมันจะต้องหยุดโดยสิ้นเชิงมันจะต้องหยุดปรุงแต่งหยุดอะไรโดยสิ้นเชิงตอนหลังเนี่ยมาเอมันไม่ใช่ฮะคือมันไอตัวหยุดเนี่ยมันหยุดแต่ไอตัวปรุงอ่ะมันปรุงไอตัวหยุดเนี่ยมันหยุดแต่ไอตัวปรุงมันปรุงมันมี2ตัวแต่ไอตัวหยุดเนี่ยมันก็ไม่อาจปรุงอะไรได้เลยไม่มีอะไรเลยแต่ไอตัวปรุงเนี่ยโอ้โหสารพัดจะปรุงเลยปรุงความรู้ความเห็นความเข้าใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันก็ปรุงตลอดอ่ะนะชอบจะศึกษาไปในเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยศึกษาไปไม่หยุดหย่อนจนกว่าจะตายไปแล้วแหละถ้าไม่ตายก็คงไม่ได้หยุดปรุงอ่ะไอ้ตัวปรุงเนี่ยแหละแต่มันไปหยุดปรุงก็เมื่อตายแล้วนั่นแหละแต่ไอ้ตัวที่มันหยุดเนี่ยไอ้ตัวที่มันหยุดตัวที่ไม่ปรุงเนี่ยมันมีของมันอยู่งั้นไอ้หมอจริงๆไอ้ตัวปรุงปล่อยมันปรุงไปเถอะเจ้าค่ะหลวงตาแต่มันน่ะให้เห็นว่าไอ้ตัวปรุงไม่ใช่ตัวเราเจ้าค่ะไอ้ตัวปรุงเนี่ยถ้าหมอเคยฟังไอ้นกกระปาฟ้ากันน้ำมาแล้วเนี่ยเจ้าค่ะไอ้ตัวปรุงเนี่ยมันก็คือเป็นมันปรุงยังไงมันก็เป็นนกเป็นปลาบนยังค่ำเนี่ยแต่ใจเนี่ยมันเป็นฟ้าเป็นน้ำที่ไม่อาจปรุงได้เป็นความว่างเปล่าเป็นความสงบเป็นความเงียบเป็นความไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะมันมีความว่างเปล่าในท่ามกลางความมีความสงบในท่ามกลางจิตที่ปรุงแต่งวุ่นวายมีความไม่เกิดไม่ดับในท่ามกลางจิตที่เกิดดับที่ปรุงแต่งเกิดดับมันมีของมันอยู่อย่างนี้คู่กันนั้นมันอยากจะปรุงไงตัวเราที่มันปรุงนู่นปรุงนี่ปรุงนั่นปรุงนี่ไอ้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยมันเป็นนกเป็นปลาเจ้าค่ะไอ้ตัวเราทั้งตัวไม่อาจเป็นฟ้าเป็นน้ำได้ปล่อยไอ้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยเป็นปลาว่ายไปบินไปของมันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นนกเป็นปลาบินไปว่ายไปแต่ใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจกระเพื่อมไม่อาจไหวตัวอะไรได้ไอ้เนี่ยมันก็เป็นฟ้าเป็นน้ำเรื่อยไปของมันนั่นแหละเจ้าค่ะตัวเราเนี่ยไม่อาจเป็นฟ้าเป็นน้ำได้แต่ตัวเราเป็นปลาหรือเป็นนกไปเรื่อยไปแต่ใจก็เป็นฟ้าเป็นน้ำเรื่อยไปมันเป็นธรรมชาติคู่กันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเจ้าค่ะหลวงตาอธิบายกลับเลยก็
มันมีก็คือตัวสังขารปรุงแต่งนะคะมันก็เป็นเปรียบเหมือนนกแล้วก็มันมีตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวที่นิ่งอยู่เป็นฟ้าท้องฟ้าก็คือมันตัวสังขารปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไปแต่ตัวที่หยุดนิ่งมันก็หยุดอยู่เจ้าค่ะใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราหลงไม่รู้ตัวมันก็เข้าไปเป็นนกทุกอย่างก็เหมือนกับตัวตนทุกอย่างที่เราปรุงแต่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวที่เราไปทำตัวที่มันวางได้วางไม่ได้ตัวตนผู้ปล่อยวางตัวตนผู้คิดผู้อะไรจริงๆแล้วมันก็เป็นนกทั้งหมดเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องก็ให้รู้แบบนี้ก็รู้ให้แน่ไม่มีอะไรหรอกก็แค่นี้เพราะมันมีแค่สองอย่างนกกับปลาปลากับน้ำนกกับปลาปลากับน้ำมันก็มีแค่นี้ไอ้ตัวไหนบินได้ว่ายได้กระดุกกระดิกได้กระดุกกระดิกได้ไม่ว่าจะกระดุกกระดิกเป็นปรุงแต่งเพ่งจ้องดิ้นรนค้นหาพยายามอะไรก็สารพัดได้ไหนตัวเนี้ยเป็นนกกับปลาแต่ธรรมชาติของใจไม่อาจกระดุกกระดิกได้ไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจดิ้นรนไม่อาจค้นหาได้เป็นธรรมชาติคนละอย่างกันมันเป็นฟ้ากับน้ําแต่หลายคนเนี่ยยังพยายามที่จะไม่ให้ไอตัวปรุงแต่งให้มันหยุดปรุงแต่งพยายามทําให้ตัวปรุงแต่งเนี่ยให้มันหยุดปรุงแต่งเพื่อไปเป็นฟ้ากับไปเป็นน้ําคือพยายามทำให้ตัวปรุงแต่งเนี่ยให้มันหยุดปรุงแต่งเพื่อไปเป็นฟ้ากับน้ำไอ้เนี้ยมันผิดใช่ไหมคือไอ้ตัวนกเนี่ยกับปลาอย่างนั้นเมื่อไงก็ต้องเป็นนกกับปลาเนี่ยแต่เขาจะไปฆ่านกกับปลาให้มันตายแล้วจะกลายพันธุ์มันให้ไปเป็นฟ้ากับเป็นน้ำมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เป็นคนละอย่างกันในธรรมชาติของสังขารกับธรรมชาติของวิสังขารแต่หลายคนพยายามจะเอาทำเนี่ยเอาสังขารเนี่ยคือตัวเราเนี่ยพยายามดิ้นรนค้นหาปรุงแต่งทุกวิถีทางเลยพยายามกระทำทุกวิถีทางไอ้ตัวปรุงแต่งตัวสังขารเนี่ยเพื่อจะให้กลายพันธุ์ไปเป็นฟ้าเป็นน้ำคือเป็นใจที่เป็นวิสังขารมันทำไม่ได้นะมันทำไม่ได้มันมีอยู่ทางเดียวต้องเห็นว่าไอ้ความปรุงแต่งได้กระดุกกระดิกได้เลยเนี่ยมันเป็นนกเป็นปลาหมดเป็นสังขารส่วนธรรมชาติของใจเนี่ยไม่อาจสังขารได้ฟ้ากับน้ำเนี่ยมันมีอยู่คู่กันเราสังเกตให้ดีๆความมีเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีความมีทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากความไม่มีก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เพ่งจ้องดิ้นรนค้นหาพยายามสารพัดเนี่ยมันก่อนที่จะมีกิริยาการนั้นเนี่ยก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีก่อนมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีธรรมชาติที่ไม่มีเนี่ยคือวิสังขารหรือฟ้ากับน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นรองรับนกกับปลาอยู่แต่นกกับปลาเนี่ยมันตัวกระจิตนิดกระจ้อยล่อยในท้องฟ้าหรือในอวกาศมันไม่มีหรอกนกไอตัวที่ปรุงแต่งเนี่ยมันตัวเล็กนิดเดียวตัวกระจิตนิดแต่ท้องฟ้าหรือจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลมันไม่อาจไปเอานกเนี่ยดิ้นรนให้ค้นหายตายให้ตัวมันดับหายไปเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรือจักรวาลที่ว่างเปล่าหรืออวกาศอย่างจิตเดิมแท้เนี่ยมันทำไม่ได้มันคนละสัตว์คนละประเภทกันเข้าใจไหมหมอจุ๋งจิ๋งอ่ะเข้าใจเจ้าค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยมันไม่เห็นที่หลวงตาพิมพ์มาในไลน์ว่าให้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางเจ้าค่ะตอนแรกมันไม่เห็นว่ามันยึดมันยังมีผู้ปล่อยวางอยู่เจ้าค่ะพอมาถึงที่นี่ปุ๊บจิตแสดงกิริยาอาการว่าปล่อยวางไม่ได้มันก็เลยทุกข์แต่ว่าพอมันเห็นแล้วว่าไอ้กิริยาอาการที่ว่าปล่อยวางไม่ได้มันก็แค่สังขารที่มันปรุงเจ้าค่ะผู้ที่พยายามปล่อยวางมันก็เห็นว่าเป็นแค่สังขารที่มันปรุงว่าเป็นตัวเราที่พยายามปล่อยวางพอรู้อย่างนี้มันก็หายไปเจ้าค่ะมันจะหายไปหรือมันมีอยู่มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของวิสังขารเจ้าค่ะแต่เพียงเราแค่เห็นว่าไอ้ตัวที่พยายามปล่อยวางที่หล่นค้นหาปล่อยวางไม่ได้ร้องห่มร้องไห้น้ําตาไหลออกตาเรานี่มันเป็นนกเป็นปลาหมดน่ะตัวสังขารทั้งขานเจ้าค่ะไอ้ปล่อยวางตัวเราผู้ปล่อยวางเดี๋ยวก็มีเมื่อกลางวันก็มีไอ้มีหนูคนนึงเนี่ยแล้วก็เค้าก็บอกให้แล้วก็ให้บอกเห็นเนี่ยตัวเราผู้ปล่อยวางน่ะไอ้ปล่อยวางตัวเราผู้ปล่อยวางเค้าก็ไม่เห็นแล้วก็งอแงตั้งแต่เช้าแต่ตัวหนูคนนั้นน่ะงอแงตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งเราบอกปล่อยวางตัวผู้ปล่อยวางก็งอแงไม่เห็นแล้วยิ่งหนูยิ่งคนหนักก็ไปอีกไอ้ตัวปล่อยวางไอ้ตัวพยายามปล่อยวางมันเป็นตัวปรุงแต่งไอ้ตัวที่พยายามค้นลงไปมันก็เป็นตัวปรุงแต่งมันมองไม่เห็นมันเป็นตัวปรุงแต่งไปเล่นแชทเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเล่นโทรศัพท์มือถือดูหนังดูการ์ตูนดูอะไรส่งเลยตรงไปเลยตัวเนี้ย
ไม่เข้าใจแค่เห็นมันเป็นปรุงแต่งมันก็ปล่อยวางก็ก็เห็นมันปรุงแต่งมันก็ไม่เข้าไปยึดแล้วเพราะธรรมชาติของใจมันเป็นธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันอีกธรรมชาตินึงพอระวังธรรมชาติปรุงแต่งไปได้หมดสุขใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นของคู่กันเพราะความปรุงแต่งมันเกิดดับมาจากความไม่ปรุงแต่งเจ้าค่ะเหมือนกับที่พระหลานองค์นึงที่ท่านจะไปถามพุทธเจ้าแล้วฝนตกมาก็เลยรออยู่ที่คันธะใต้ถุนคันธกุฎีคือใต้ถุนกุฏิพระพุทธเจ้าฝนตกหนักมากน้ำฝนจากใจขาก็ไหลไปกระทบพื้นน้ำข้างล่างแล้วก็เกิดต่อมน้ำขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปแล้วก็เกิดต่อมใหม่พอน้ำกระทบกันจากชายคากับพื้นน้ำข้างล่างแล้วก็เกิดต่อมใหม่แล้วก็น้ำต่อมนั้นก็ดับไปต่อมน้ำท่านเห็นว่าต่อมน้ำมันเกิดมาจากพื้นน้ำดับหายไปแล้วก็ดับหายไปที่พื้นน้ำต่อมน้ำเนี่ยมันเกิดมาจากการกระทบกันพอเกิดกระทบกันก็เกิดต่อมน้ำขึ้นมาแล้วก็ดับหายกลับไปสู่พื้นน้ำดังเดิมเอ๊ะมันเหมือนในใจเราเลยเนี่ยอาการทุกชนิดมันเกิดจากการกระทบของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกทุกขณะปัจจุบันแล้วก็มีอาการขึ้นมามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่มีการกระทบกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ก็จะไปรับรู้ทางอายตนะและทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เกิดเป็นอาการขึ้นมาในใจก็เหมือนกับต่อมน้ำเลยนี่ต่อมน้ำมันเกิดขึ้นมาเพราะมีการกระทบพอมีการกระทบแล้วก็เกิดต่อมน้ำขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาแล้วต่อมน้ำก็ดับหายไปกลับขึ้นไปสู่พื้นน้ำดังเดิมอายตนะภายในกระทบกันกับอายตนะภายนอกในทุกขณะปัจจุบันแล้วเกิดวิญญาณขันธ์ไปรับรู้อายตนะภายนอกนั้นแล้วก็ทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เกิดแล้วก็ดับหายไปก่อนเกิดก็ไม่มีมีแล้วก็ดับหายไปก่อนเกิดก็ไม่มีมีแล้วก็ดับหายไปมันมีเกิดอาการเนี่ยเกิดมาจากความว่างเปล่าแล้วก็ดับหายไปสู่ความว่างเปล่าความว่างเปล่าเป็นพื้นที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่อาการเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งปรุงแต่งเกิดดับๆแต่ความว่างเปล่าเนี่ยเป็นพื้นที่มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นแบ็คกราวด์เมื่อวานนี้ใครพูดว่าเป็นแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์แน่ๆมันเหมือนกับไอ้ความใจที่มันเป็นธรรมชาติหรือจักรวาลอวกาศแห่งจิตเดิมแท้เหมือนเป็นแบ็คกราวด์ส่วนอาการเนี่ยมันเหมือนมันเกิดขึ้นมามันอยู่เหมือนกับเป็นการที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ฉากหน้านั่นแหละแล้วก็ดับหายไปแต่แบ็คกราวด์มันมีอยู่ตลอดเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะ